ำรวจแจ้งข้อหาหนักคนขับรถบัสนักกีฬาตกเขาอึ้งรถสภาพเก่าทาสีใหม่จากกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์นักกีฬาตกเขาเสียหลักแหกโค้งบริเวณทางลงจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงามถนนสายช่องสะงามบ้านแซไปตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษโดยรถบัสคันดังกล่าวได้ขนนักวิ่งเทรลที่เข้าร่วมการแข่งขัน SURANAREE Trail Running 2023ซึ่งกองกำลังสุรนารีจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ49รายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นด้านพันตำรวจโทสมภพประกอบผลสวสอบสวนสภ.ภูสิงห์จอศรีสะเกษเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบัสคันดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ซึ่งได้นำรถมาสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเทรลเพื่อรับนักวิ่งลงจากจุดสิ้นสุดบนเทือกเขาพนมดงรักกลับลงมาที่จุดเริ่มต้นที่วัดไพรพัฒนารวมจำนวน10คันและมีรถทหารอีก4คันโดยรถคันเกิดเหตุได้บรรทุกผู้โดยสารมาทั้งสิ้น51คนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางลาดเชิงเขารถได้เสียหลักคาดว่าเบรกแตกเป็นเหตุให้รถสายไปมาจนพุ่งลงเหวเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นได้ตั้งข้อหานายธนโชตเสาเวียงโชเฟอร์รถคันดังกล่าวในข้อหาขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งขณะนี้คนขับรถได้รับบาดเจ็บขาขวาหักถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษซึ่งหลังรักษาตัวอาการดีขึ้นแล้วจะได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นพบว่ารถมีสภาพเก่าแต่มีการพ่นสีใหม่ทำให้ดูดีสดใสแต่เมื่อมีการขนบรรทุกน้ำหนักจำนวนมากๆจึงอาจทำให้รถมีน้ำหนักมากเกินไปจึงอาจเป็นเหตุให้เบรกหยุดล้อขณะลงทางลาดเชิงเขาไม่ไหวและอาจเป็นเหตุให้เกิดเบรกแตกดังกล่าวได้ขอบคุณภาพหน่วยกู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกษธรรมสถาน